Okay, here we go. สวัสดีค่ะอุ้งอิงค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษ์หรือว่าเอนเนกรัมศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักษ์ลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าในวันนี้กับคนลักห้า The Observer The Investigator ฉบับย่อค่ะบุคลิกภาพของเพื่อนลักห้าผู้สังเกตการนักสืบตามชื่อเลยเนาะลักห้ารับบทผู้สังเกตการประหนึ่งอยู่บนยอดหอคอยสูงเขามักจะคอยสอดส่องส่องเบิงอยู่เด้อเพื่อให้รู้ให้เห็นให้ได้ยินก็จะคอยจับสัญญาณนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันสนใจใครรู้คอยสังเกตการเพื่อเก็บรายละเอียดเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเผื่อเวลาที่จะใช้มันจริงๆเนี่ยฉันจะได้มีดึงมาใช้เพื่อนำมาคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ด้านล่างนั่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเผือกอยู่ห่างๆให้เขายังคงสามารถอยู่บริเวณรอบนอกในบทบาทผู้สังเกตการต่อไปเขาเหมือนกับนกฮูกที่ตาเบิกโพลงอยู่บนยอดไม้ฤาษีผู้สันโดษมีความเป็นอิสระสามารถมีสมาธิจดจ่อแน่วแน่กับสิ่งที่สนใจสามารถมีสมาธิโฟกัสอยู่กับเรื่องเดิมๆซ้ำๆวนเวียนวนๆได้เป็นเวลานานจนน่ากลัวต้องรู้ให้ลึกเอาให้แน่นๆเอาให้ตัชเล็งให้ตรงจุดศูนย์กลางเจาะจงเพื่อที่เราเนี่ยจะได้โฟกัสกับเรื่องนั้นๆได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ภาพในหัวใกล้เคียงกับความจริงให้ได้มากที่สุดจึงต้องมีการเซตอัพระบบในหัวก่อนที่จะทำอะไรออกมาเป็นรูปธรรมเขาคือผู้เสพความรู้สำหรับลักห้าความรู้คือคุณค่าคืออำนาจคือขุมพลังเขาเชื่อว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์สามารถอยู่เหนือทุกอย่างได้จากการที่ได้รู้อย่างทั่วๆทุกซอกทุกหลืบพอได้มีความรู้ประดับรอยหยักในสมองแล้วมันก็รู้สึกสบายใจสบายใจที่มีบางสิ่งให้ยึดเกาะไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องมีข้อสงสัยอีกต่อไปความรู้เหมือนกับการที่เขาได้เก็บชิ้นส่วนพัซโซไปเรื่อยๆเพื่อมาต่อเป็นภาพความเป็นไปได้ต่างๆแม้ร่างกายจะชราแต่สติปัญญาต้องเติบโตจินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้ไหนๆความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จำกัดแต่จินตนาการนั้นเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่จนโอบล้อมโลกทั้งใบแต่ก่อนที่คุณจะเรียนรู้ว่าความรู้เป็นสิ่งที่จำกัดคุณก็ต้องมีความรู้ก่อนดังนั้นจินตนาการที่ปราศจากความรู้ย่อมไม่ต่างอะไรจากฝันกลางวันพูดลมๆลอยๆเรื่อยๆเปื่อยๆหาแก่นสารไม่ได้สตอรี่โอไทป์ของเพื่อนลักห้าที่ใครหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยลักห้าต้องเรียนเก่งมากแน่ๆพวกเด็กอัจฉริยะ IQ 180ต้องรอบรู้ทุกเรื่องเป็นอับดุลถามอะไรตอบได้ลักห้าต้องปริญญาหลายๆใบตัวท็อปด็อกเตอร์เกียรตินิยม 4.00 ทั้งหลายเนี่ยต้องลักห้าหมดแน่ๆ เรื่องนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวตัดเนาะส่วนความรู้นั้นจะอยู่ในแคตตากรีไหนก็แล้วแต่นะว่าลักห้าคนนั้นเนี่ยจะสนใจแล้วก็โฟกัสในเรื่องไหนอยู่สัตว์วิเศษพืชที่ใช้ถอนพิษมังกรดนตรีการละครสิ่งมีชีวิตนอกกาแล็กซีทางช่างเผือก Cosmic Energy Salem Witch Trial ดูแต่ละเรื่องที่มันสนใจดาราศาสตร์ไสยศาสตร์ผีสางหรือหินจริงๆหินก็เหมือนมนุษย์แหละไม่มีก้อนไหนที่เหมือนกันเป๊ะๆมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดูด้านนอกนี่อาจจะดูไม่ออกเลยมนุษย์ก็เหมือนกันมันจะมีตำหนิที่เป็นเอกลักษณ์เบี้ยวๆบูดๆแสดงให้เห็นเลยว่าอ้าวของจริงหินก็เหมือนกับหลายๆอย่างในโลกนี้มันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคนเห็นคุณค่าของมันก้อนหินก็เลยเป็นได้ตั้งแต่ที่ทับกระดาษยันอัญมณีที่ทรงคุณค่าและราคาแพง Fascinated หินบางชนิดมีพลังงานในตัวเองเยอะบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ก้อนทั้งมนุษย์แล้วก็หินก็คือชิ้นส่วนของโลกใบนี้คือส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟที่สัมผัสมาทั้งสายลมแสงแดดแสงจันทร์ในที่สุดเราก็เจอคนที่พูดภาษาเดียวกันกับเราเมื่อเขาได้เจอสิ่งหนึ่งที่เขาสนใจมากๆเมื่อสัญญาณมันตรงมันจูนติดเหมือนตกหลุมรักรอบที่ล้านความรู้ที่เขาต้องการอะไรก็มาต้านทานเขาจากมันไม่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวทุกคนหยิบมาซ้ายนิดนึงนะคะทุกคนขยับมาชิดๆกันอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงโอเคโอเค3 2 1นั่นมันหยกหรือเปล่าวะสวยค่ะขออีกรูปดูไม่ใช่วะแต่ก็น่าจะหยกแหละไม่น่าพลาดสวยอ่ะชอบ
คุณน้องเสื้อดำคุณน้องเสื้อดำคะเดี๋ยวหยิบสายพี่นิดนึงนะคะโอเคค่ะสวยเอา3 2โดนตกกันไปตกแต่กับเรื่องเดิมๆเขามีความเป็นปรนัย objective มีความเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช้อารมณ์ดราม่ารุนแรงเข้ามายุ่งวุ่นวายให้เหนียวเหนอะมีความคิดสร้างสรรค์สนใจใครรู้ช่างสังเกตไม่โวกเวกโวยวายลัก5สงบสยบทุกความเคลื่อนไหวพลังงานของเพื่อนลัก5เหมือนผีรู้นะว่ามีแต่สัมผัสไม่ค่อยได้ช่องสัญญาณไม่ค่อยตรงกันแต่เขาจะคอยจ้องมองคุณอยู่ในมุมนั้นนั่งอยู่ข้างกันเลยแต่ก็เหมือนไม่ได้มาด้วยกันเหมือนเขาจะไม่ได้ฟังคุณได้ยินหมดแหละใครนินทากูบ้างอะอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ว่าบรรยากาศรอบนอกจะวุ่นวายขนาดไหนถ้าใจเราสงบข้างนอกไม่ต้องสงบก็ได้แต่สงบบ้างก็ดีบางอันเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่บางอันมันก็เลี่ยงไม่ได้แต่ไม่เป็นไรกระบวนท่าที่156ซัมมอนบาเรียโฟกัสและเมื่อต้องคอยสะสมแต้มบุญกดกระบวนท่าพิเศษอยู่แบบนี้เขาจึงต้องใช้พลังงานในการโฟกัสมากกว่าปกติในบรรยากาศที่มันพลุกพล่านไปด้วยพลังงานแสงสีเสียงมากกว่าตอนที่อยู่ในบรรยากาศที่สงบอาจทำให้รู้สึกหมดเรี่ยวแรงมึนหัวง่วงนอนปั่นป่วนง่ายโดยใช่เหตุสำหรับท่านที่บอกว่าเป็น5 extrovert ค่ะนี่คือสามเหลี่ยมค่ะสำหรับคนที่บอกว่าโลกแบนค่ะในเรื่องของพลังงานไม่ว่าลัก5จะเป็นอากาศธาตุมากขนาดไหนก็ไม่สามารถต้านทานพวกล่าท้าผีที่มองว่าเขาช่างน่าดึงดูดน่าค้นหาอยากจะเข้าหาน่าลองของดูสักทีพี่คะขาพี่ล่ะคะสะดวกไหมคะรบกวนถ่ายรูปให้หนูหน่อยสิคะ1 2โอเคไหมคะเอาอีกค่ะโอเค1 2เดี๋ยวขอแนวตั้งด้วยค่ะ1 2ช่วยเริ่มนับให้ยาวกว่านี้นิดนึงได้ไหมคะเอานะคะ199นานไปค่ะทำไมหนูดูอ้วนจังอะพี่ช่วยถ่ายให้หนูดูผอมลงได้ไหมคะจูเซโอลัก5ผู้ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเขาหมดไปกับการหาข้อมูลหมดไปกับการใช้หัวคอวยอคิดวิเคราะห์แยกแยะการครุ่นคิดของเขาเนี่ยทำให้เกิดการสร้างพื้นที่ของตนเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติในหัวของเขาโดยที่อาจจะไม่ต้องมีพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมจริงๆก็ได้มันคือพื้นที่ในหัวที่มีไว้ให้หยุดคิดหยุดวิเคราะห์ซึ่งอยู่ตรงไหนจะในโลกหรือนอกโลกมัลติเวิร์สไหนก็ยังสามารถคิด analyze และ processing สิ่งที่สนใจเพื่อประมวลผลเชื่อมโยงอยู่ไกลๆรวม data ในแขนงนั้นๆที่เขาสนใจดูดเข้ามาเติมเต็มโลกของเขาจนเต็มกล่องแต่มันเป็นแค่กล่องแคบๆเท่านั้นที่เต็มไปด้วยข้อมูลและความคิดของเขาที่เหมือนกับกรงขังเหมือนกับกบที่ติดอยู่ในกะลาแคบๆอยู่ในมุมแคบๆของตัวเองก้มหน้าก้มตาทำแต่สิ่งที่ตัวเองสนใจไม่มองโลกไม่มองจักรวาลบ้างเลยว่าเขาไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วติดอยู่ในหัวเวลาที่เขาจะลงมือทำอะไรมันก็จึงไม่ค่อยจะทันใจวัยรุ่นเท่าไหร่ก็คิดอยู่ถ้ารีบทำไมไม่ถามแต่เมื่อวานดังนั้นสิ่งที่เขาเลือกกระทำออกมาส่วนใหญ่ก็จะถูกกลั่นกรองมาแล้วเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงเป้าที่สุดไม่เป๋ไปเป๋มาความสนใจของเพื่อนลัก5แคบแบบเลนส์มาโครไม่ได้เปิดกว้างหรือว่าหวานแหลองไปเรื่อยๆซะทุกเรื่องต้องพุ่งตรงไปให้ลึกๆเวลาสนใจอะไรมันก็ต้องไปให้มิดด้ามสิถึงจะเจอคอนกรีตแล้วก็ทะลวงเข้าไปอีกได้เราต้องรู้ให้ได้โดยหวังพึ่งคนอื่นให้น้อยที่สุดการพึ่งพาตนเองสำคัญที่สุดเพราะเรารู้ครบหรือยังรู้แล้วเข้าใจดีหรือยังมันยังมีผลลัพธ์อะไรที่เรายังพลาดหรือเปล่าเพื่อให้มั่นใจเราก็ต้องฝึกย้ำๆๆ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 ๆเขาจึงทุ่มเทความสนใจอย่างดุเดือดทุ่มเทให้หมดทั้งเวลาทั้งกายทั้งใจแล้วก็สะสมมันอยู่นั่นแหละค่ะ
ไอ้เรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆน่ะรู้อยู่แล้วก็รู้ย้ำเข้าไปอีกสิจนมันกลายเป็น obsession ความลุ่มหลงหมกมุ่นอย่างบ้าคลั่งคลุกคลีอยู่แต่กับสิ่งนั้นทั้งวันทั้งคืนเพื่อกอบโกยความรู้ที่เขาแสวงหาวันๆก็อยู่แต่ในโลกแคบๆของตัวเองอยู่กับเรื่องเดิมๆตัณหาของความอยากรู้ทำให้ร้อนรนอยากรู้อีกอยากรู้อีกอยากรู้อีกมากกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้ลึกเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปอีกไม่เบื่อบ้างหรอวันๆดูแต่เรื่องหินน่ะไปหาทำเรื่องอื่นบ้างดีไหมไม่เบื่อเลยไปหาเรื่องอื่นทำก็เหมือนโยนสิ่งที่เรารู้ไปแล้วทิ้งไปนะสิในเมื่อเรื่องเดิมๆเรามาได้ไกลขนาดนี้แล้วเราจะหาใหม่ไปอีกเพื่ออะไรอ่ะจริงไหมสำหรับเขาเรื่องนั้นๆน่ะมันคือสาระเว้ยแกมันคือสิ่งสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตเขาเว้ยแกมันคือเหตุผลที่มีชีวิตอยู่เว้ยแกก็คือการได้รู้เว้ยแกถ้าไม่มีมันฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรแล้วที่นี่ก็ไม่มีใครสนใจเรื่องที่ฉันสนใจเลยสักคนกลับบ้านไปหาดูเรื่องหินต่อดีกว่าซึ่งมันก็คือความกลัวของเขาที่ทำให้เขายังยึดกับสิ่งเดิมสิ่งนั้นไม่ยอมปล่อยให้ดับหรือผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแทนที่จะ move on ไปกับเรื่องใหม่ๆได้แล้วถึงเวลาแล้วหมดคาบเรียนแล้วแต่เขาก็ยังไม่ยอมออกไปเรียนคาบอื่นสักทีปิดหูปิดตาจากสิ่งรบกวนต่างๆสกรีนอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปแบบอัตโนมัติเก็บตัวติดอยู่ในโลกของเขาไม่เป็นอันกินอันนอนวันๆเขาก็มัวสนใจแต่เรื่องของตัวเองก็ถ้ามัวไปสนใจเรื่องอื่นมันเสียสมาธินี่นาทำให้แทบตลอดทั้งวันของเขาหายไปกับ obsession ของเขาตื่นเช้าขึ้นมาฉี่ตอน 3:00 แทนที่จะหลับจะนอนเดี๋ยวขอต่ออีกนิดนึงในแทบทุกขณะจิตของเขามันก็มีแต่เรื่องข้อมูลการคิดเข้ามาแทรกแซงอยู่ทุกอณูเมื่อเขาตะบี้ตะบันใช้หัวอยู่แบบนั้นโดยขาดความสมดุลเวลาที่เขาใช้หมดไปแบบไม่มีวันไหลย้อนกลับมันก็เริ่มกระทบชีวิตของตัวเองเอ้าลืมกินข้าวเอ้าลืมนอนเอ้าลืมซักผ้าเอ้าลืมกุญแจบ้านไว้ในห้องล็อกประตูไปแล้วเอ้าลืมใส่กางเกงในออกมาเอ้าลืมอาบน้ำเปล่าอันนี้ขี้เกียจเองเอ้าลืมไปสอบเอ้าขับรถชนกำแพงเอ้าเข้าไปสนใจแต่กับการได้รู้จนไม่อยู่กับปัจจุบันไม่ทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นกิจจะไม่ได้อยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับตัวเองหลอกๆไปวันๆทำให้ส่วนที่ดีที่สุดของชีวิตนั่นก็คือการได้ใช้ชีวิตกำลังค่อยๆถูกตัดทอนไปเรื่อยๆๆคนรอบๆตัวสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างเป็นยังไงบ้างเคยสังเกตเห็นหรือเปล่ามันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วบ้างจิตกับกายมันกระจัดกระจายความคิดที่ฉุดกระชากเขาให้ไปไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้การคิดกลายเป็นรูทีนกลายเป็นอัตโนมัติว่าต้องรู้ให้ได้ความที่ไม่อยากไปรบกวนใครไม่อยากไปแทรกแซงใครแต่ความคิดของตัวเองนี่แหละที่มันกำลังทะลวงเข้าไปทุกพื้นที่ของตัวเขาเองจนมันกลืนกินทุกส่วนในชีวิตของเขาดึกแล้วนะแกพักผ่อนบ้างเถอะ Day 4 พ่อของมึงห่วยอยากฝ่าเมื่อก็เมื่อก่อนโหลดการทดลองรอบที่1654ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะได้ผลลัพธ์ตามที่คำนวณไว้ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรไม่ว่าจะ10ปี20ปี300ปีเขาก็ยังคงกระหายในการเก็บเกี่ยวกักตุนในสิ่งที่เขาสนใจหลุดเข้าไปอยู่ในมิติแห่งภาพมายาปัจจุบันที่เริ่มจะเลือนลางความคิดที่เป็นเหมือนเมฆหมอกบังตาบดบังทัศนียภาพรอบๆตัวที่สวยงามไม่ต้องอาบน้ำก็ได้ถ้ามีความรู้ไม่ต้องแปลงฟันก็ได้ถ้ามีความรู้ไม่ต้องกินข้าวก็ได้ถ้ามีความรู้ไม่ต้องนอนก็ได้ถ้ามีความรู้ไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้ถ้ามีความรู้หมกมุ่นมัวเมาเยี่ยงกับถูกทำของใส่ไม่ต้องมีใครก็ได้ไม่ต้องมีสติก็ได้ถ้าได้รู้ไม่โฟกัสกับเรื่องอื่นๆเลยไม่สนใจภาวะรอบๆตัวเลยที่เป็นของจริงที่มีพลังงานไม่ได้แบ่งเวลาเพื่อมาดูแลสุขภาพกายใจความรู้ที่เขาเชิดชูนักหนาความรู้ที่เหมือนการก่ออิฐกั้นตัวเองเอาไว้ความรู้ที่ทำให้เขารู้สึกแปลกแยกจากคนอื่นบนยอดหอคอยที่สูงชันแต่ความคิดกลับพาเขาดำดิ่งลึกลงไปสู่เหวลึกอันเคว้งคว้างและว่างเปล่าจนทำให้เกิดทุกข์แบบคนรักห้า
แพทเทิร์นบุคลิกภาพของเพื่อนรัก5ซึ่งแรงขับเคลื่อนของรัก5มาจากกิเลสประจำรัก5ความโลภความไม่พอสักทีในเรื่องที่เขายังรู้สึกว่าขาดแคลนแห้งเหือดความรู้ที่เหมือนอาหารอยากรู้อีกอยากรู้อีกไปไขว่คว้ามันอีกเหมือนกับที่รัก2ต้องการความรักเหมือนกับที่รัก7ต้องการทางเลือกที่หลากหลายและแปลกใหม่ส่วนรัก5ต้องการความรู้เพื่อคงภาพมายาของความเป็นผู้รู้ที่คอยเสาะหาและสะสมข้อมูลรีบกลับไปยังพื้นที่ที่เขายังสามารถใช้หัวสมองที่น่าสงสารของเขาอย่างหนักหน่วงในการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงหาคำตอบต่อไปรัก5ศูนย์หัวผู้มีประเด็นกับความกลัวกลัวไม่รู้จัดๆเลยค่ะความไม่รู้ทำให้เขารู้สึกสั่นสะเทือนเมื่อจักโมงมือนี่เมื่อจักโมงแล้วคอยซิเมื่อจักโมงวะบ่ฮู้เด้แล้วเพื่อนสิถามเฮ็ดหยังสิอยากฮู้ไปเฮ็ดหยังว่าคอยซิเมื่อจักโมงห่วยซ้ำนี่คือบ่ฮู้คือตอบบ่ได้มันยังคือบ่ปากซึ่งเขาพยายามมากๆนะคะที่จะหาคำตอบให้ได้การได้รู้ทำให้รู้สึกปลอดภัยจุดใส่ใจที่เพื่อนรัก5โฟกัสมากเป็นพิเศษก็คือการเป็นผู้รู้ในการที่ฉันรู้ว่าฉันยังไม่รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้มันก็ทำให้ฉันอยากรู้ว่ายังมีอะไรอีกที่ฉันยังไม่รู้ก็เลยต้องหมกมุ่นอยู่กับการคุ้นคริสอยู่แบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความ incompetent และความไม่รู้ของตนเองความไม่รู้ทำให้จิตใจเขาปั่นป่วนความไม่รู้มันช่างว่างเปล่าความว่างเปล่าทำให้เขาหวาดกลัวรัก5ผู้หมกมุ่นกับความคิดของตัวเองความคิดที่เข้าไปแทรกแซงพื้นที่ว่างของเขาทันทีความคิดยิ่งทำให้เตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยเรื่องที่ไม่ได้ซับซ้อนแต่ความคิดของเขาทำให้เกิดการ over analyzing ความคิดยึดติดของเพื่อนรัก5คือความตระหนี่ความงกความขี้ตืดในพลังงานเวลาที่เขาจะแบ่งปันให้กับเรื่องอื่นๆที่เขาไม่ได้สนใจพื้นที่ของตัวเองมีไว้ให้แต่กับคนที่สนใจเฉพาะเรื่องเดียวกันกับเขาเท่านั้นความตระหนี่ยังทำให้ threshold ที่ปล่อยพลังงานของเขามันแคบมากส่งผลให้การตอบสนองหรือว่า reaction ต่างๆกระปิดกระปอยเขาก็คิดเนาะเขาก็ action ชัดแล้วบอกว่าแต่มันก็ยังแสดงออกมาแบบประหยัดไฟเบอร์5อยู่ดีพอเวลามันต้องใช้งานจริงมันก็กระปอดกระแปกเวลาอยากจะพูดอยากจะแชร์ก็โดนแย่งพูดตลอดสู้แรงคนอื่นไม่ได้ด้วยท่าทางที่สงบเงียบเรียบเฉยดูไม่ยินดียินร้ายกับใครพลังงานเรียบไปหมดทุกย่านแทบไม่เคยเยื่อนมันไม่ได้เพิ่งมาเริ่มเป็นด้วยนะมันเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเอาอันไหนดีลูกเอานี้ไหมเนี่ยน่ารักอันเนี้ยเอาอันนี้ดิลูกเนี่ยน่ารักกว่าเยอะเลยเอออย่าเล่นหัวน้องหัวน้องยุ่งหมดแล้วเนี่ยแต่แม้ว่าอันนี้น่ารักกว่านะเมื่อเขาต้องเผชิญหน้าหรือว่าตอบสนองกับพลังงานอารมณ์ต่างๆจากผู้คนภายนอกที่คาดเดาไม่ได้และยากที่จะควบคุมผู้คนก็ต้องการการตอบสนองจากเขาเหลือเกินมาขอนู่นขอนี่ให้ทำนู่นทำนี่อยู่นั่นแหละอะไรกับกูนักหนาวะจนเขาเริ่มรู้สึกว่าถูกรุกรานมาที่ตัวและหัวใจมากระทบทำให้รู้สึกกลัวเป็นเครียดเป็นเสียใจเป็นเหนื่อยเป็นโกรธแต่แทนที่รัก5จะรับรู้ความรู้สึกนั้นแบบตรงๆสดๆในบางครั้งเขากลับป้องกันจิตใจของตนเองด้วยกลไกประจำรัก5 isolationการแยกตัวกับใจออกจากกันเหมือนมีแบริเออร์สร้างขึ้นมาเหมือนขอบผ้าอนามัยไม่ให้มันซึมเปื้อนด้านข้างเป็นพื้นที่ที่แยกระหว่างเขากับความรู้สึกให้มีระยะระหว่างกันไว้เพื่อที่เขาจะสามารถรับรู้สิ่งที่พยายามมากระทบโดนเขาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆที่ดูเป็นการคุกคามให้อารมณ์ของเขายังคงที่เป็นกลางไม่วูบว่าไปมาisolate เพื่อที่ประสบการณ์สดๆแบบ real time ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าไม่ให้ไปสัมผัสจิตใจที่บอบบางของตัวเองแต่การ isolate ไม่ได้ทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นหายไปไหนมันได้ recall ย้อนเรียกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นดึงประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาด้วยความทรงจำด้วยมโนภาพแห่งความคิดเหมือนเครื่องฉายเก่าๆที่ยังคงฉายหนังซ้ำไปซ้ำมาเมื่อนึกถึงมันขึ้นมาได้โดยที่มีตัวเขาเองเฝ้าสังเกตปฏิกิริยาของตัวเองโดยไม่เอาอารมณ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวรับรู้โลกผ่าน threshold เล็กๆแคบๆคลื่นอารมณ์ที่ยังไม่ได้ถูกจัดการก็ยังคงกระเพื่อมอยู่ด้านล่างรอวันที่เขาจะใส่บิกินี่กระโจนลงไปสักทีให้เขาได้เป็นอิสระจากกรงขังในใจเขาได้สักทีการเชื่อมโยงทางความรู้สึกกับตนเองและผู้อื่นไม่ได้ถูกให้คุณค่าเท่าที่ควรไม่ได้ฝึกมัน
อารมณ์เหล่านั้นที่ถูกกำแพงกั้นไว้แต่เขาก็ไปเชื่อมโยงอารมณ์กับความคิดซะส่วนใหญ่ไม่ได้สัมผัสมันตรงๆหลัก5จึงสามารถเล่าประสบการณ์ที่สะเทือนอารมณ์ถึงขีดสุดที่เกิดขึ้นกับตัวเขาด้วยอารมณ์ที่เรียบเฉยเหมือนยามที่ทะเลไร้คลื่นเล่าแบบแห้งหมดเลยทั้งหัวกระไดไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เจ็บปวดมากสักแค่ไหนไม่ว่าความหวาดกลัวกับความรู้สึกภายในจะวูบวาบเพียงใดเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องถูกกั้นไว้ให้ได้ไวที่สุดสัมผัสถูกใจเขาให้น้อยที่สุดแต่ถึงจะเฝ้าเอาความคิดไปแทรกแซงความรู้สึกมากเพียงใดมันก็ไม่สามารถกำจัดคลื่นแห่งความรู้สึกเหล่านั้นที่พยายามจะแทรกซึมเจือปนกับภาพความคิดที่อยู่ภายในของเขาไม่ได้สักทีมันยังคงวนเวียนและมีตัวตนต่อไปไม่ว่าจะยิ่งพยายามหาคำตอบให้มันมากเพียงไหนก็ตาม5ค่ะ The more we know, the less we understand. หาคำตอบเจอแล้ว1มีคำถามเพิ่มมากขึ้นอีกวนไปไม่จบไม่สิ้นภาระยิ่งคิดก็ยิ่งรุงรังปวดกระบาลดิฉันไม่ได้ห้ามให้คุณคิดหรือว่าหาคำตอบนะคะอย่าเข้าใจดิฉันผิดหวังว่าคุณจะมีปัญญาเข้าใจคำว่าทำทุกอย่างให้พอดีพอดีสมดุลไม่มีตำราเล่มไหนสอนคุณได้ดีไปกว่าชีวิตแล้วค่ะ So live คุณอาจจะถูกเรียกว่าเป็นผู้รู้ข้อมูลแต่ไม่ใช่ผู้มีปัญญาถ้าความรู้นั้นได้มาเพื่อตอบสนองกิเลสความโลภที่ไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่ได้รู้มันมีประโยชน์กับตนกับโลกมากน้อยเพียงใดนำออกไปสู่ผลอะไรได้บ้างไหมรู้ไปมันช่วยดับทุกข์หรือว่าเพิ่มทุกข์ให้คุณหรือว่ามันเป็นเพียงความคิดวนๆที่ไร้ประโยชน์ความรู้ไม่ได้พาเราไปสู่อิสระไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์ตายไปแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้ปล่อยวางได้ยิ่งทำให้หนักเข้าไปใหญ่เลยไม่มีอะไรที่น่าอ่านไปกว่าการอ่านตัวเองให้ออกแล้วค่ะภายนอกที่คุณดูสงบแต่ภายในหัวของคุณกลับไม่สงบเลยความคิดยิ่งทำให้ชีวิตหนักขึ้นอย่าปล่อยให้ความคิดส่งเสียงดังรบกวนชีวิตนี้มีอะไรมากกว่าการได้รู้ไม่รู้บ้างก็ได้ค่ะไม่ตายหรอกการยึดติดกับความรู้คือการที่คุณติดกับดักของเวลาความรู้กลายเป็นบ่วงโซ่พาคุณดำดิ่งไปยังหลุมลึกที่ไร้ก้นเป็นธาตุของภาพมายาและการปรุงแต่งที่สกัดกั้นพลังงานของคุณไม่ให้ไหลเวียนอย่างเป็นธรรมชาติให้เขาได้พักบ้างเถอะค่ะสมองน่ะออกมาใช้ชีวิตด้วยความตระหนักรู้ตัวรักตัวเองเห็นใจตัวเองบ้างสนใจเขาหน่อยโอบกอดเขาหน่อยเมตตาเขาหน่อยทุกสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นหนึ่งเดียวกับตัวคุณเองสักทีการหมกมุ่นอยู่แต่กับสิ่งเดิมๆไม่ได้ช่วยให้เราเติบโตลองถ่ายเทน้ำที่มันล้นแก้วแล้วให้มันหมุนเวียนไม่เป็นน้ำขังตะไคร่ขึ้นเพื่อเรียนรู้และเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆลงไปบ้างให้คุณได้มองมุมใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นมองเห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นเวลาในชีวิตหนึ่งมันไม่ได้มีมากนะคะปล่อยวางแล้วก้าวออกมาจากพื้นที่ของคุณมาประสบมันด้วยตัวเองในโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อรู้สึกตัวมีสติสมองโล่งโปร่งขึ้นต่อไปการใช้ความคิดของคุณจะกลายเป็นความรู้ที่ตกผลึกออกมาจากความเข้าใจโดยแท้ทรูมองรอบด้านมากขึ้นมีประสิทธิภาพชัดเจนขึ้นเป็นประโยชน์ขึ้น That's wisdomและเมื่อลัก5ได้รับอิทธิพลจากปีก6เขาก็จะมีการวางแผนที่รัดกุมขึ้นแต่ก็ยังคงมีความระแวงสงสัยกระจุกกระจิกได้จริงๆเหรอวะก็ต้องคิดหลายตลบหน่อยเมื่อได้รับอิทธิพลจากปีก4เขาจะลดกำแพงกั้นให้ได้กระโจนเข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกแบบเรียลไทม์อารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขเศร้าเหงาหิวกังวลร้อนหนาวหรืออะไรก็ตามแต่ได้มากขึ้นใน stress point เมื่อได้รับอิทธิพลจากหลัก7เมื่อต้องทำอะไรแบบฉับพลันทันทีและแปลกใหม่หลากหลายมันก็ทำให้เกิดภาวะกดดันจนอาจจะต้านทานไม่ไหวกลายเป็นความเครียดความคิดที่เคยพุ่งตรงไปสุดๆกลับแวะซ้ายแวะขวาแวะหน้าแวะหลังแตกฟองจนมีไอเดียมากมายผุดขึ้นมาเต็มหัวจับต้องไม่ได้สักอันเมื่อได้รับอิทธิพลจากหลัก8ใน growth point เขาจะสัมผัสได้ถึงพลังงานในตัวเองมากขึ้นพลังงานที่คลุกกลุ่นอยู่ในร่างกายอย่างน้อยๆก็มีกระจิตกระใจลงมือทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันแบ่งปันและแลกเปลี่ยนมากขึ้นนพลักษ์ is just a tool มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนี้ดาบถ้าถูกนำมาใช้ในทางที่ทำให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีมันก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราจึงต้องเรียนรู้ฝึกฝน
ม่ให้ใช้ดาบแล้วไปบาดโดนใครหรือว่าเสร่อทำบาดตนเองอย่าไปยึดติดกับคำว่าพัฒนาแล้วหรือว่ายังไม่พัฒนาให้มากเกินความจำเป็นคุณคิดว่าคุณอยู่สูงแล้วพัฒนาแล้วจะตกลงมาไม่ได้เชียวหรือ However ก็อย่ากดตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงเลยมองตามความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดไม่มีอะไรที่อยู่ยงคงกระพันมีแต่ความไม่เที่ยงมีพบย่อมมีจากสักวันหนึ่งช่องนี้จะหายไปดิฉันจะหายไป When it's time please let go ทุกอย่างแปลเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่คงสภาพเดิมถาวรถ้าคุณยังเป็นมนุษย์ที่รู้สึกร้อนรู้สึกหนาวรู้สึกหิวรู้สึกเจ็บเวลาที่มีคนตีรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเศร้ารู้สึกสุขได้กิเลสก็ยังไม่หายไปไหนหรอกค่ะฝึกฝนเพื่อตามดูตนเองต่อไปมีสติรู้สึกตัวตามมันต่อไปกิเลสน่ะมันจะได้ไม่มาครอบงำเรามันจะได้ไม่มาอยู่เหนือเรามันพาตัวเองให้ไปอยู่ในสภาวะปกติสมดุลให้ได้หาทางออกด้วยปัญญาครองตัวให้อยู่บนโลกมนุษย์นี้ให้ได้อย่างมีสติThat's the way the cookie crumbles. สำหรับตัวละครที่อุ๋งอิ๋งคาดว่าเหมือนลักห้ามากๆดิฉันไม่เคยเจอตัวละครตัวไหนที่เหมือนตัวเองมากๆเท่าหมีแข็ง Ice Bear จากเรื่อง We Bare Bears อื่นๆนะคะก็มี Beth Harmon จาก The Queen's Gambit Beth ที่วันๆเนี่ยก็หมกตัวอยู่กับการเล่นหมากรุกนะคะตามไปดูกันได้เลยที่ลิงก์นี้ Yeah ลักห้าจากกรุ๊ป Traumatic Childhood อาชินจาก The Kingdom คูราปิก้าจาก Hunter x HunterLisbeth Salander จาก Girl with a Dragon Tattoo และกรุ๊ปที่ไม่มีกรุ๊ป New Scamander และสัตว์วิเศษของเขาและเก่าจากเรื่อง Fast and Feel Love เร็วโหดเหมือนโกรธเธอส่วนตัวละครที่จะนำมาทาบนะคะนั่นก็คือ New Scamander แห่งบ้าน Hufflepuff จากเรื่อง Fantastic Beasts and Where to Find Them นิวเป็นคนที่สนใจเรื่องสัตว์วิเศษมาตั้งแต่อยู่ Hogwartsวันๆก็หมกตัวอยู่แต่กับการหาข้อมูลแล้วก็เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์วิเศษของเขาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเขาก็คือการที่ต้องทำงานประจำเพราะว่าเขาไม่อยากถูกจำกัดเลยวันหนึ่งเขาถูกไล่ออกจากฮอกวอตส์เพราะว่ารับผิดแทนลีต้าลิสเตรนหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้อุทิศตัวแล้วก็ใช้เวลาอย่างเต็มที่เพื่อสังเกตการและตามหาสัตว์วิเศษสายพันธุ์ต่างๆไว้ในคอลเลกชันซึ่งทางครอบครัวของนิ้วเนี่ยก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามสักเท่าไหร่กับเส้นทางที่เขาเลือกก็อยากจะให้เขามาทำงานที่กระทรวงเวทมนต์เหมือนพี่ซึ่งนิ้วก็ไม่ได้ทำตามแต่อย่างใดนิ้วเคยกล่าวไว้ว่าขณะนี้พวกสัตว์วิเศษอยู่ในภูมิภาคที่รายล้อมด้วยสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกนั่นก็คือมนุษย์เมื่อนิ้วโตขึ้นเขาก็ได้ตามฝันในการเป็น Magizoologist ที่เดินทางไปกว่า100ประเทศเพื่อเสาะหารวบรวมข้อมูลและอนุบาลสัตว์วิเศษน้อยใหญ่ให้มาอยู่ในกระเป๋าของเขาที่เขาพกติดตัวอยู่ตลอดเวลามันมีความหมายสำหรับเขามากๆเขาสะสมข้อมูลไว้เพื่อนำมาเขียนตำราสัตว์วิเศษของเขาไม่ได้เพื่อต้องการที่จะมีชื่อเสียงหรือว่ามีอำนาจเหนือใครแต่เพื่อจะช่วยให้เหล่าพ่อมดแม่มดเข้าใจสัตว์เหล่านี้มากขึ้นและไม่ให้พวกมันตายจนสูญพันธุ์จากความไม่เข้าใจของพวกมนุษย์เขามักจะคลุกตัวอยู่ในโลกของเขาวันๆก็ไม่ได้คุยกับใครคุยแต่กับสัตว์แล้วก็สื่อสารกับบันดีผู้ช่วยของเขาเป็นหย่อมๆแต่ถ้าจะให้เขาพูดเรื่องสัตว์วิเศษที่เขาเลี้ยงไว้เป็นฟาร์มแล้วล่ะก็มาดูผีเสื้อที่ห้องเราไหมในการผจญภัยที่ดัมเบิลดอร์มอบหมายให้เขาซึ่งครั้งแรกเนี่ยนิ้วก็ไม่อยากยุ่งเลยค่ะแต่ว่ามิชชั่นเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้นิ้วมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่องสัตว์ที่เขาสะสมมานานในการช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นประโยชน์กับคนในวงกว้างขึ้นได้พบเจออะไรใหม่ๆมากขึ้นแถมได้ฝึกสกิลจีบสาวด้วยในเรื่อง Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore มีโมเมนต์ที่นิ้วต้องสละกระเป๋าสุดหวงที่มีทั้งสัตว์วิเศษต่างๆของเขาสะสมไว้มันคือโลกทั้งใบของเขาที่อยู่ในนั้นตอนแรกนะคะนิ้วก็หวั่นๆว่าเฮ้ยคือไม่มีใครรู้เลยว่าดัมเบิลดอร์จะเอายังไงต่อซึ่งบันดี้ผู้ช่วยคนสำคัญของเขากล่าวกับเขาว่าคุณไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้จ้ะนิ้วไม่ต้องกลัวนะปล่อยวางและเชื่อใจกันทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่แล้วทุกอย่างจะดีเองตัวละครอื่นๆนะคะที่องค์อิงคาดว่ามีความเหมือนลักห้ามากๆเลยนั่นก็คือมาสเตอร์โยดาจาก Star Wars Wednesday Addams จาก Addams Family โอมินจุนจาก High by Mama Macari Pastos จาก Eternal Seb Yok จาก Squid Game Brian Stark จาก Game of Thrones Dr. Slum
และ Spider-Man version Tobey Maguire แต่จริงๆแล้วพวกเขาจะเป็นรักอะไร Who knows โจดีกาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นสาธารณประโยชน์ปูทางให้ทุกท่านได้เจริญเติบโตทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณต่อไปและนี่ก็เป็นเพียงบทบรรยายลักษณะคร่าวๆของเพื่อนรัก5ผู้สังเกตการ The Observer ฉบับย่อเท่านั้นอย่าลืมหมั่นสังเกตตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยเด้อค่ะเด้อขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะถ้าอยากลองเข้าใจให้มองจากข้างในจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็ happy every day yeah